สวัสดีค่ะพบกับก้อยแรบบิทธัญญานะคะกับช่องทำเล็บของก้อยอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาสอนทำเล็บสวิตตี้วาเลนไทน์ค่ะขั้นตอนแรกเลยเคลียร์หน้าเล็บค่ะด้วยหัวเจียกระดาษทรายนะคะค่อยๆเกลี่ยนะคะระวังร้อนเก็บขอบเล็บให้เรียบร้อยหนังกำพร้าก็ออกให้เรียบร้อยด้วยนะคะทำแบบนี้ทั้ง10นิ้วเลยค่ะเสร็จแล้วปัดเศษฝุ่นนะคะออกจากมือให้หมดเลยแล้วก็จัดทรงเล็บค่ะวันนี้ปลายเล็บของลูกค้าเนี่ยเปราะบางมากค่ะเราก็ตัดทิ้งเนาะแล้วก็จัดทรงให้เขาใหม่นะคะตัดขอบเล็บวันนี้จะเอาเป็นทรงโค้งนะคะเสร็จแล้วตะไบเก็บทรงค่ะเป็นทรงโครงนะคะให้สองข้างเท่ากันเนาะให้เขากลมมนสวยๆค่ะการใช้ตะไบตัวนี้ต้องระวังเสี้ยนเล็บนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเช็ดทำความสะอาดค่ะเก็บเศษฝุ่นเก็บปลายเล็บให้เรียบร้อยทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง10นิ้วเลยต่อไปก็จะดันหนังค่ะหนังที่เป็นหนังส่วนเกินนะคะก่อนที่เราจะตัดหนังให้ลูกค้าเนาะเก็บขอบต่างๆที่เกินมาอยู่บนเล็บนะคะเพื่อให้สีเล็บเนี่ยอยู่คงทนเวลาเราทาเข้าไปเนาะค่อยๆดันนะคะอย่าดันลึกมากนะงั้นเขาจะเจ็บนะคะนี่ค่ะใช้บัฟตัวเล็กเก็บเสี้ยนที่ก้อยบอกเมื่อกี้นะคะว่าให้ระวังเสี้ยนเล็บใช้ตัวนี้เก็บๆนะเสร็จแล้วค่ะก้อยลงไพรเมอร์นะคะตัวนี้ไล่ความชื้นค่ะแล้วก็กันเชื้อราด้วยเสร็จแล้วก็เอาน้องเข้าอบแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ลงรองพื้นค่ะค่อยๆทานะคะอย่าดันชิดโคนนะสังเกตซ้ายขวานะคะทาให้ทั่วเลยปิดปลายเล็บด้วยนะทาแบบนี้ครบ10นิ้วแล้วเราก็เอาเข้าอบได้เลยค่ะ60วินาทีนะคะเสร็จแล้ววันนี้สีที่ก้อยเลือกค่ะคือสีชมพูนูดนะคะแล้วก็สีขาวน้ำนมหรือขาวกะทินั่นเองทาสลับกันนะคะวันนี้จะมาธีมหวานๆหน่อยเสร็จแล้วเอาเข้าอบค่ะทาชั้นที่2เหมือนกันค่ะชั้นที่2นี่เราต้องเก็บงานแล้วนะคะตรงไหนที่ทาไม่ครบนะคะสีแหว่งก็ให้เก็บงานในรอบที่2เนี้ยค่ะรอบงานกลับไปเดือนที่3เช็ดส่วนที่เลอะนะการทา2รอบทำให้สีเข้มแล้วก็สีชัดขึ้นนะคะเสร็จแล้วอบเลยต่อไปนะคะเราจะลงลายแล้วใช้ผู้กันเบอร์เล็กสุดนะคะค่อยๆปาดสีแดงนะคะแล้วก็วาดเฉลี่ยงลงมานะคะเป็นเส้นตรงแล้วใช้เครื่องอบตัวเล็กอบน้องนิดนึงให้เขาแห้งนิดนึงค่ะ
เสร็จแล้วก็วาดนิ้วชี้เหมือนกันนะคะนิ้วชี้กับนิ้วก้อยเราจะวาดเหมือนกันนะให้เป็นเหมือนลายขนมนะคะเครื่องอบตัวเล็กเนี่ยเป็นอบชั่วคราวเฉยๆนะคะเพื่อให้น้องหน้าผิวเขาแห้งนิดนึงเนาะเสร็จแล้วลงสีขาวสลับกับสีแดงเมื่อกี้ที่เราวาดค่ะเนี่ยค่ะเราจะวาดเฉียงสลับกันนะคะว่าเสร็จแล้วเราก็เอาเข้าอบเครื่องใหญ่เลยต่อไปนะคะเราจะวาดลายหัวใจโดยใช้สีชมพูที่เราทาพื้นเนี่ยค่ะชมพูโน้ตนะคะวาดหัวใจดวงใหญ่ตรงนิ้วนางเลยเสร็จแล้วอบให้น้องแห้งนิดนึงนะคะเพื่อจะวาดหัวใจอีกดวงหนึ่งลงไปเป็นหัวใจสีชมพูอ่อนสีนี้ผสมชมพูอ่อนลงไปนะคะแล้วก็วาดดวงเล็กลายนิ้วนี้นะคะตั้งชื่อว่าลายสองใจนะคะต่อไปนะคะเราจะวาดช็อกโกแลตหยดตัวนี้นะคะก็ใช้สีน้ำตาลเข้มผสมสีดำนิดนึงนะคะให้สีเข้าคล้ายกับช็อกโกแลตค่ะวาดตรงปลายเล็บแล้วก็เติมน้องให้เต็มนะคะเสร็จแล้วก็ใช้คาเวียร์สีทองค่ะติดให้เป็นเกล็ดเหมือนเกล็ดขนมอยู่บนช็อกโกแลตนะคะเสร็จแล้วก็ติดหัวใจสีทองให้เข้ากับธีมเป็นวาเลนไทน์นะคะหัวใจนี้ตอนแรกหันมาทางก้อยนะคะแต่ว่านางแบบเปลี่ยนใจให้หันไปทางนางแบบค่ะเราก็เลยเรียกลายนี้นะคะว่าเป็นลายเปลี่ยนใจนะคะที่แซวเล่นกันกับลูกค้านะคะแล้วก็ติดเพชรติดคาเวียร์แล้วเราก็เอาเข้าอกได้เลยต่อไปนิ้วโป้งนะคะเราก็จะวาดหัวใจนิ้วโป้งนี้พื้นที่เขาจะใหญ่นิดนึงนะคะเราก็จะต้องวาดลายให้มีความเยอะถ้าเริ่มเล่นสัก3 4 5 5 6 5ใช้สีเดียวกับที่เราวาดนิ้วนางนะคะวาดลงไปเลยพื้นที่สับหว่างให้เขานะคะแล้วก็ใช้เครื่องอบตัวเล็กอบให้เขาแห้งนิดนึงต่อไปก็จะใช้สีชมพูตัวเดิมค่ะสีชมพูอ่อนวาดหัวใจดวงเล็กนะคะวาดลงไปเลยสลับช่องว่างกันนะคะเสร็จแล้วก็เอาเข้าอบค่ะนิ้วนี้นะคะสีชมพูเขาจะอ่อนมากเพราะเขาอยู่บนพื้นสีขาวนะคะก้อยก็จะใช้สีทองละเอียดนะคะเป็นกากเพชรเนาะลากเส้นขอบสีชมพูค่ะให้น้องมีความโดดเด่นมากขึ้นนะคะอ
แล้วลายนี้เราก็เรียกว่าลายหลายใจค่ะเพราะว่ามีหัวใจตั้งหลายดวงแหน่นิ้วนี้เสร็จแล้วนิ้วก้อยนะคะเราจะติดเลซินนะคะที่เป็นรูปโดนัทก้อยก็ใช้อะคริลิกเจลค่ะติดเลยนิ้วชี้ก็เหมือนกันนะคะลงอะคริลิกเจลนะแล้วก็ติดช็อกโกแลตค่ะเก็บขอบกาวให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะอบนะคะนิ้วนี้ก็จะเป็นคัพเค้กส่วนนิ้วก้อยอีกข้างหนึ่งนะคะด้วยพื้นที่น้องเขาเล็กนิดเดียวเราก็จะใช้โดนัทอันเล็กๆปิดนะคะทาอะคริลิกเจลเหมือนกันแล้วก็ติดโดนัทได้เลยเสร็จแล้วก็จะลงท็อปโค้ทค่ะทาทับโดนัทไปเลยนะคะให้เขามีความแวววาวเท่าๆกันนะเสร็จแล้วใช้ผู้กันค่ะปลายเล็กๆนะค่อยๆเกลี่ยขอบน้องนะคะให้เขาอยู่ทั่วให้ท็อปโค้ทเนี่ยทั่วเล็บเลยแล้วก็ค่อยๆไปทานิ้วอื่นนะคะเก็บงานให้เรียบร้อยนะตรงที่เป็นช็อกโกแลตนะคะเราก็กรีดให้เป็นร่องของเขาให้เห็นชัดว่าเป็นช็อกโกแลตนะคะแล้วเราก็อบนิดนึงส่วนลายหลายใจเราก็ทาท็อปโค้ทเหมือนกันนะคะปิดปลายให้เรียบร้อยแล้วก็เอาเข้าอบได้เลยทำแบบนี้ทั้ง10นิ้วเลยเสร็จแล้วค่ะลายนี้หวานกรุบไหมคะลายสวิตตี้วาเลนไทน์ค่ะที่เราตั้งชื่อขึ้นมาเพราะว่ามีความหวานมีความน่ารักอยู่ในนั้นนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก้อยฝากเพื่อนๆกด Subscribe นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ก้อยด้วยค่ะแล้วก็จะทำคลิปใหม่ๆออกมาให้เพื่อนๆนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ